Welcome to Feed Pod. สวัสดีครับเดี๋ยวท่านเข้าสู่รายการผีด้วยหัว What in your head เป็นรายการผักผีง่ายๆเวลาดีตีสี่ครึ่งเจอกันในพุทธเป็นพุทธครับผมเอาล่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องผีกันแขกของเราวันนี้เป็นแขกที่น้องๆต้องอยากฟังกันแน่นอนขอเชิญพี่หนูนัดครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนเลยค่ะสวัสดีพี่โอ๊ค สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีอะไรกันเอ่ยเป็นผีที่หลอนและน่ากลัวมากเลยค่ะวันนี้เป็นผีจิงโจ้ครับน้องเอาแล้วผีจิงโจ้ทุกคนต้องอยากรู้แน่นอนว่าผีจิงโจ้จะหลอนได้ขนาดไหนหลอนแน่แน่นอนเลยเอาล่ะเรื่องมันเป็นยังไงสิคือเรื่องของผีจิงโจ้ในเดี๋ยวนะอะไรเดี๋ยวเฮ้ยรายการผีมันเราเล่นแบบนี้ด้วยเหรออ่ะรายการผีไม่ใช่รายการเด็กนะเฮ้ยอ๋อเหรอมันสดใสไปอ่ะผมว่ามันสดใสไปหน่อยว่ะเออผมว่าเราอาจจะดรอปเล็กน้อยก็ได้เออมันดูสดใสมากอารมณ์เหมือนแบบเหมือนตอนนี้คือผมเลี้ยงหลานอยู่แล้วเล่าเรื่องผีไปด้วยอ่ะดิมลงหน่อยแล้วกันเปิดตัวใหม่เปิดตัวใหม่สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับเดี๋ยวท่านเข้าสู่รายการยินดีครับ What in your head วันนี้ขอเชิญแขกรับเชิญของเราที่เป็นน้องๆต้องอยากรู้จักกันแน่นอนขอเชิญหนูนัทครับผมสวัสดีด้วยนะครับหนูนัทก็อยากจะมาเล่าเรื่องผีอย่างที่เกริ่นไปผีจิงโจ้ครับเอาแล้วผีจิงโจ้ที่ได้กูครับไม่ได้ไปดีกว่าครับผีจิงโจ้นี่คือยังไงครับผมได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศออสเตรเลียครับเป็นดินแดนที่ว่าถ้าใครเนี่ยได้ไปสัมผัสเนี่ยจะรู้เลยว่าประเทศนี้ค่อนข้างเป็นประเทศที่ดีมากบรรยากาศดีและที่สำคัญคือมีสิงสาราสัตว์มากมายฮะผมมีความฝันอย่างหนึ่งว่าผมอยากไปประเทศออสเตรเลียมาจนผมได้มีโอกาสไปไม่น่าเชื่อฮะเป็นไงครับผมไป2วัน3คืนฮะผมเดินทางไปถึงที่พักอนาคตเป็นที่พักใกล้ๆชานเมืองครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่มีทุนทรัพย์มากพอในการเช่าโรงแรมแพงๆผมก็เลยเดินทางไปอยู่ใกล้ๆกับก็ว่าเรียกว่าเป็นชานเมืองที่แบบติดกับทุ่งฟาร์มจิงโจ้แล้วคืนนะครับผมอะไรคุณพี่โอครับครับโอ้โหหูผมแทบแตกเมื่อกี้ต่อครับโอ้ยนะโอ้ยนายดีอ่ะครับครับผมยังไงต่อครับผมรู้สึกว่าจิงโจ้ที่นี่ปากจะบ้านเราจิงโจ้มันต่างยังไงครับจิงโจ้บ้านเราครับเหมือนจิงโจ้แต่จิงโจ้บ้านเขาเหมือนจิงโจ้บ้านเขาอะตายแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจกับการที่จิงโจ้ไทยกับจิงโจ้ออสเตรเลียต่างกันเพราะจิงโจ้ไทยไม่เหมือนจิงโจ้ออสเตรเลียและจิงโจ้ออสเตรเลียไม่เหมือนจิงโจ้ไทยใช่ครับไม่เหมือนกันจริงๆฮะพยายามให้เรียกโมโมโมไม่มาครับครับครับต้องเรียกให้ดีแล้วจิงโจ้เนี่ยผมไม่คิดเลยว่าคืนนั้นเนี่ยผมกำลังนอนอยู่ได้ยินเสียงต๋องกีบเท้าครับกึกกึกกาลึกจิงโจ้เดินมาผมเดินไปห้องน้ำครับคุณเดินไปห้องน้ำแล้วคุณเจอประตูไหมผมเจอไม่น่าเชื่อครับถ้าเป็นที่ประเทศไทยเดินไปเจอประตูแน่นอนครับอย่าบอกว่าคุณเจอผมเจอประตูครับเฮ้ยผมน่ากลัวน่ากลัวผมเปิดประตูครับแล้วผมออกไปจริงๆตรงหน้าผมควรจะเป็นห้องน้ำครับเพราะว่าผมกำลังจะไปห้องน้ำ
แต่หลังจากที่ผมฝืนใจเปิดประตูไปเพราะตัวโรงแรมเนี่ยไฟเหมือนเริ่มจะตกบรรยากาศทุกอย่างเลยมืดสนิทผมก็เลยเปิดประตูบานนั้นไปคุณเปิดประตูมาอย่าบอกเลยว่าคุณเจอผมเจอโถส้วมครับคุณเจอโถส้วมเป็นโถส้วมยี่ห้ออะไรไม่เหมือนของไทยเท่าไหร่ถ้าเป็นของไทยก็เป็นคอตโต้พวกอะไรก็ว่าไปผมจำยี่ห้อไม่ได้ฮะแต่ละคอตโต้คุณจำตัวสัตว์ขึ้นต้นของถั่วส้มนั้นได้ไหมอ๋อตัว4ไม่ใช่ตัว4ประมาณตัวแซดนะฮะตัวแซดโอ้พี่เป็นแบรนด์ที่น่าจะเดายากไปสักเป็นแบรนด์น่าจะครับผมส้มมาลีผมว่าเพลงเขาดีนะเพราะว่าถ้าเธออยากมาจริงๆเนี่ยหรือถามลอยๆนี่คือเพลงรางวัลที่น่าจะไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งเป็นรางวัลรางวัลอะไรฮะรางวัลเกียรติยศโอ้เป็นสิ่งที่ใครก็อยากได้นะผมว่าจริงเรื่องราวของรางวัลเกียรติยศเนี่ยใครๆก็อยากได้มันมีตั้งแต่ยุคสมัยแบบฝรั่งเศสยุคปฏิวัติแล้วไอ้รางวัลเนี่ยตั้งแต่ฝรั่งเศสปฏิวัติใช่พอไทยพอฝรั่งเศสปฏิวัติไทยได้ไทยก็ได้รับเป็นขนมปังฝรั่งเศสกลับมาแล้วขนมปังฝรั่งเศสได้อยู่ในไทยอยู่ตอนนี้คือศิลปะฝรั่งเศสได้อยู่ในกูดีจีนใช่ฮะกูดีจีนกับกุฏิจีนนี่ต่างกันไงถ้าค่ากุฏิจีนนะฮะกุฏิจีนก็จะมีพระจีนอยู่ฮะเป็นพวกวัดจากวัดเซาหลินวัดเลี่ยงเล่ยี่อะไรนะครับครับอันนี้เป็นกุฏิจีนก็จะเป็นพระจีนถ้าเป็นกูดีจีนหรือถ้าเป็นพระไทยก็จะอยู่ในกุฏิอยู่ในกุฏิใช่ครับน่ากลัวมากอุ้ยเรื่องนี้น่ากลัวครับแล้วผีจริงเจ้าคุณเปิดห้องน้ำได้ไงวะผมเปิดห้องน้ำเจอสุขภัณฑ์ฮะครับแล้วผมคิดว่ามันไม่น่าใช่และสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมมันดูหลอนอย่างนี้การมาเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเราอยากจะเที่ยวที่สุดพอผมลงนั่งโถส้วมเท่านั้นและหันหน้าไปเจอกับสิ่งที่ผมไม่เคยคาดคิดว่าจะเจอจะบอกนะว่าคุณเจอประตูห้องน้ำชนกับหน้าผมโอ้ประตูห้องน้ำผมก็นั่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่ากลัวมากครับผมกำลังคิดอยู่ว่ามันเป็นไม้จริงหรือเป็นพลาสติกครับผมคิดว่าถ้าเต็มที่เอาเต็มเลยน่าจะเป็นประตูไม้สักโอ้ไม้สักไทยไปดังถึงออสเตรเลียเลยเหรอฮะใช่ครับแต่ไม่ใช่ประตูไม้สักธรรมดาเป็นไม้สักอาจารย์หนูหนังเหนียวแน่ๆเลยครับผมว่าอาจารย์หนูที่เขาเคยรับสักอะไรเงี้ยน่าจะเป็นประตูไม้สักอาจารย์หนูโอ้ว่าประตูดีใช่ครับผมจับไปผมก็เลยขนลุกเลยว่าน่าจะเป็นของที่มีครูของที่มีอาจารย์แน่นอนถ้ามีครูที่เรียนวิชาหรอผมว่าต้องเรียนวิชาเกี่ยวกับสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของต่างประเทศใช่ครับมีความรู้ประตูมีความรู้ขนลุกมากเลยครับคนเจอประตูทุกครั้งต้องกราบทุกครั้งเลยฮะทำไมคุณถึงกราบเพราะมันมีกราบประตูอยู่ข้างๆครับโอ้น่ากลัวมีกราบผมว่าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ผมว่าทุกที่ประตูบนโลกใบนี้ทุกที่ต่างมีความไพเราะเพราะพริ้งอยู่ในตัวครับทำไมถึงไพเราะมันมีกลอนครับอุ้ยกลอนสี่สุภาพหรือกลอนแปดน่าจะเป็นกลอนสี่สุภาพครับเพราะว่าเป็นกลอนที่ไม่ค่อยหยาบคายเท่าไหร่ถ้ากลอนแปดอาจจะมีสุภาพก็ไม่สุภาพแต่กลอนสี่สุภาพการันตีว่าสุภาพแน่นอนถูกต้องครับกลอนสี่สุภาพคือสุภาพแน่นอนเป็นสุภาพเรียบร้อยที่ทุกคนรับได้เป็นสิ่งที่หนูหลายคนที่ฟังอยู่น่าจะรับได้พอคุณเข้าห้องน้ำเสร็จได้ไงต่อผมก็เลยรู้สึกว่าประตูบานนี้มันน่าหน้ามีอะไรแปลกๆแล้วเพราะว่าทำไมผมรู้สึกเจอประตูบานนี้บ่อยเกินไปผมก็เลยเลือกที่จะเอื้อมือไปจับลูกปิดประตูแล้วไม่น่าเชื่อว่าลูกปิดประตูนั้นมันจะเย็นมากถ้างั้นเราต้องจบรายการเพลินดีเพราะว่าเทปของเราดับนะครับจบแล้วสำหรับรายการผีผมว่าดีเด่นเลยครับรายการผีชิดหน้ากลัวหน้าเสียเที่ยวเจอกันใหม่ได้ครับพุทธเวนพุทธทาง Listen Streaming ทุกที่
เวลาดีตี 40 และคุณหนูทัดต้องขอตัวลาไปก่อนสิจิงโจ้โอ้เสียดายพายุไม่จบโอ้พายุไม่จบก็ไอ้พายุแหละทำเทียนกูดับขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ใน Facebook Fanpage Twitter Instagram YouTube ของ Fitpot และเว็บไซต์ fitpot.net ติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง fitpot2019@gmail.com Fitpot Fit Happiness in Your Life with our podcast